มีอำนาจควรที่จะรวบให้มันเข้ามารักกันเปล่าแยกซัพพอร์ตไปแบกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงแยกทำลายเขาทำลาย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 ส่วนอีกฝั่งนึงยกไว้ยกไว้ยกไว้อีกฝั่งนี้ก็ทำลายไปทำลายไปอีกฝั่งนี้ก็ดูแลอย่างดีทุกอย่างนะฮะอาหารการกินเจ็บไข้ได้ป่วยเอาเต็มที่ทำแบบนี้มันไม่มีวันหรอกที่มันจะกลับมาดีกันได้อ่ะโอกาสมีแต่คุณก็ยังไปซ้ำแผลเดิมแผลมันกำลังจะหายแผลมันเลือดโชคๆมามันเริ่มเลือดหายแล้วเหลือแค่แผลมันแบกออกควรแล้วที่จะเยียวยาให้มันจบๆกันไปยกโทษให้แม่งหมดเลยก็จบแล้วไม่ว่าฝ่ายไหนล่ะอีนกวงนกหวีก็ยกให้มันด้วยทุกคนยกหมดจบแค่นี้ทำไม่ได้เหรอวะการจะทำให้คนไทยอยู่ด้วยกันด้วยความรักแม่งโคตรง่ายเลยเพียงแค่ผู้นำอ่ะเลิกแบ่งแล้วหันมาเอาใจทั้งสองฝ่ายก็จบแต่รู้แล้วล่ะผู้ใหญ่มีวัตถุประสงค์อยากให้เกลียดกันมากขึ้นก็ต้องเป็นตามนั้นอยากให้เกลียดก็ต้องเกลียดก็ไม่ได้อยากให้รักเนี่ยก็ชัดเจนอ่ะค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน you are what you eat กินอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะก็คุณเสพอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นน่ะคุณทำอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นแหละคุณเกลียดเขาก็เกลียดคุณจบถูกไหมคุณเกลียดเขาก็เกลียดคุณจบถ้าคุณหันมารักเขาทั้งสองข้างเขาก็รักคุณทั้งสองข้างมันก็โอเคถ้าแค่นั้นเองทำไมไม่ฉลาดเลยหรือคุณคิดว่ารักข้างเดียวมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จก็แล้วแต่คุณเพราะว่าปัจจุบันโลกาภิวัตน์ประเทศมันเปิดความรู้มันเยอะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกปัจจุบันเราเหลือประเทศเดียวคือประเทศโลกเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศไทยก็เปรียบเสมือนพื้นที่หนึ่งนะอังกฤษก็พื้นที่หนึ่งฮ่องกงก็พื้นที่หนึ่งจีนก็พื้นที่หนึ่งมันโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดนอย่าเราไม่ใช่สมัยสุโขทัยนะฮะที่จะไปไหนกันไม่ได้ยังไม่ต้องมาดราม่าว่าโอ้ยแหมไม่รักประเทศไทยอยากไปอยู่ประเทศอื่นกูถามมึงจริงๆผู้ใหญ่แต่ละคนก็มีบ้านอยู่เมืองนอกกันหมดถูกไหมอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่ทุกที่ในโลกถูกไหมผู้ใหญ่แต่ละคนก็มีพาสปอร์ต2เล่มถูกไหมผู้ใหญ่แต่ละคนก็ลงทุนในต่างประเทศถูกไหมผู้ใหญ่แต่ละคนไม่เยอะมีเงินฝากอยู่สิงคโปร์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ถูกไหมอย่าดัดจริตอย่าดัดจริต 3,400 คนอย่าดัดจริตไม่ใช่มึงฉลาดคนเดียวทุกคนก็ต้องฉลาดได้จำไหมทหารเกณฑ์ไม่ได้มีเอาไว้สำหรับนั่งกดรีพอร์ต Facebook อูและคนที่รักประชาธิปไตยจำไว้นะทหารเกณฑ์มีหน้าที่ไปทำงานไปสินะฮะน้ำท่วมไปนะครับคนจนไปนะฮะคนลำบากไปไม่ใช่มานั่งอยู่ในห้องแอร์กินกาแฟกินขนมและโน้ตบุ๊กอันนึงโอ้ยเพจคุณวัฒน์มันกำลังไลฟ์กดแม่งรีพอร์ตกดจน Facebook มันแบบโรบอทอ่ะเข้าใจปะมันโรบอทมันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เลยว่าโอเคคนกดมันเยอะขนาดนี้แม่งเฮดสปีดก็เลยบล็อกมันซะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่า Facebook เพราะว่า Facebook เขาจะเอาคนมานั่งดูมันเป็นไปไม่ได้แล้ว Facebook เขามาจากต่างประเทศเขาจะรู้อะไรในประเทศไทยก็แค่เป็นเอเจนซี่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฝรั่งมันมานั่งฟังหรือภาษาไทยต่อให้มันแปลออโตเมติกมันก็ไม่สนใจมันก็ไม่สนใจแคปไปหน่อยมันก็ไม่สนใจใครกวนตีนกูแคปหมดนะบอกไว้ก่อนนะมันก็ไม่สนใจมันก็สนใจว่าทำไมอีเพจนี้มีปัญหาอะไรเยอะแยะคนรีพอร์ตทั้งวันทั้งคืนนะฮะนั่นแหละคือหน้าที่ของทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์นะเลิกมีได้แล้วเอางบทหารเกณฑ์ไปช่วยคนจนน้ำท่วมมาตั้งแต่กูเกิดจนป่านชะเนี้ยไอ้ปากดีมึงสิกวนตีนนะจนป่านนี้ยังน้ำท่วมอยู่เลยกรุงเทพมหานครอยุธยานะฮะไล่ลงมาตั้งแต่สุโขทัยท่วมตั้งแต่กูเริ่มเข้ากรุงเทพจนป่านชะเนี้ยมันยังท่วมอยู่เลยกูถามนิดนึงดิคิดจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ไหมที่มันลองเทอมอ่ะ
ม่ใช่น้ำท่วมมึงก็ไปลอยคอถ่ายภาพโปรโมทตัวเองน้ำท่วมมึงก็แพ็คถุงนะฮะเพื่อเอาไปให้ของในถุงแม่งก็เก่าแล้วเก่าอีกมึงให้เขากินเฉพาะบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ปลากระป๋องเน่าๆอย่างเงี้ยนะมึงก็ห่อไปมองไม่เห็นเราไปถุงอะไรชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมึงเคยคิดจะทำอะไรมันถาวรมั้งได้ไหมขอร้องเงินไม่ใช่เยอะนะเว้ยถลุงกันไปอ่ะเงินไม่ใช่เยอะนะนะฮะเงินไม่ใช่เยอะนะเงินไม่ใช่น้อยเงินเยอะถลุงกันไปตลอดเอาละเอาละน้ำท่วมเนี่ยคนก็ต้องคิดละบูรณาการหลังน้ำท่วมเดี๋ยวจะต้องนู่นจะต้องนี่จะต้องนั่นสั่งเร่งรัดใช้เงินอีกแล้วพอผ่านไปปีหน้ามันก็ท่วมเหมือนเดิมมันก็ท่วมตลอดถ้าเป็นประเทศอื่นแม่งขอโทษนะประชาชนเขากระโดดถีบแล้วนะประเทศไทยนี่แม่งอภัยสูงสุดแล้วนะโครงการหาเหวอะไรดีๆมึงเคยบรรลุบ้างไหมอยากจะรู้แม้โครงการเหนือชั้นเหนือฟ้าเยอะแยะมากมายไก่กองกูเห็นแม่งก็กลับมาสภาพเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกประการใช้เงินไปแล้วโดยที่ไม่เคยได้อะไรกลับคืนเลยสักอย่างคือที่นี่ประเทศไทยอาจจะบอกไม่ได้ทุกอย่างก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะด่าเอาก็ได้บางอย่างแต่มันไม่เคยคุ้มค่าและปัญหาคลาสสิกมันไม่เคยหลุดพ้นเลยมึงจะเก็บไว้ทำไมปัญหาคลาสสิกอ่ะปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝนแรงสลับฤดูกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งปีอ่ะน้ำท่วมกับชิบหายฝนแรงกับชิบหายก็รู้อยู่นะว่ามันต้องมีแล้วทำไมปล่อยให้มันเกิดแล้วทำไมไม่สามารถที่จะทำอะไรแบบตั้งรับได้คือต้องวัวหายแล้วล้อมคอกทุกปีหรือปีเว้นปีอย่างนี้ใช่ไหมทำไมไม่คิดจะทำอะไรให้มันมั่นคงทำไมไม่คิดจะทำอะไรให้มันระยะยาวจะเห็นแก่ตัวกันไปนานอีกไหนสร้างภาพกันไปนานอีกไหนสร้างภาพหยุดได้เลิกสร้างภาพได้แล้วเด็กรุ่นใหม่มันรู้ว่าของจริงเป็นยังไงของปลอมเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะแค่ลืมตามองผ่านๆก็รู้แล้วอะไรหลุยส์วิตตองจริงปลอมมีเหรอจะมองพวกมึงไม่ออกว่าปลอมหรือจริงไม่เลอะไม่เลอะไม่เลอะ30เดือนยืมเพื่อนมากูก็รู้แล้วว่าปลอมสุดๆจบแล้วคนไม่ได้โง่นะฮะวัวควายมันยังรู้เลยว่ามันอยู่บนแผ่นดินที่โคตรปลอมเลยปลอมไปไหนฮะเห็นแก่ตัวไปไหนเห็นกับเงินไปไหนเห็นแก่ได้ไปไหนเห็นกับความแตกแยกไปไหนกฎหมายใช้เฉพาะบางฝ่ายนะฮะดูแลเฉพาะบางคนนะครับใช้งบประมาณในการทำร้ายประชาชนเซ็งเบื่อไม่มีวันหรอกที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตราบใดที่คนยังเป็นคนเดิมสันดานยังเหมือนเดิมการกระทำนิสัยยังเหมือนเดิมผลลัพธ์มีแต่หนักกว่าเดิมจำเอาไว้จนป่านนี้จองวัคซีนโมเดอร์นาเดือนกรกฎาคมเต็มแขนกูอยากจะบ้าตายป่านนี้จ่ายเงินไป 200,000 กว่าบาทเลื่อน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 แม่งทุกเดือนเลื่อนตอนนี้เลื่อนไปพฤศจิกาได้ข่าวจะเลื่อนไปธันวาบ่นก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แปลกมนุษย์เงินก็จ่ายครบตอนนี้ให้แผนก HR ทวงเงินคืนเขาก็ไม่คืนเฮ้ยแปลกทำไงอะชีวิตอะเงินจ่ายแล้วไม่ได้ของผัดไปเรื่อยๆบ่นไม่ได้หาว่าหมิ่นประมาทเอางั้นไม่ว่าไม่บ่นของเงินคืนเพราะไม่เอาละจะไปตามยถากรรมตัวเองละพนักงานเดี๋ยวหาอย่างอื่นฉีดฉีดกันไปนะฮะพอจองไว้161โดสคนละ2โดสก็ไม่ได้อีกจ่ายแล้วคือจ่ายเลยเอ้านี่มันตกลงว่าเราอยู่เราอยู่กับใครวะอย่างนี้ก็ได้เหรอเข้าขั้นประสาทแดกนี่พูดตรงๆก็กดไลค์ก็กดรีพอร์ตอีก IO เพราะพูดว่าประสาทแดกก็มันมีตรรกะแบบนี้ที่ไหนล่ะในโลกมันมีตรรกะแบบนี้เหรอนอกจากประเทศแม่งแปลกมนุษย์เนี่ยมันถึงจะเป็นคุณไปแค่มาเลย์ก็ไม่เจอแล้วไปแค่ลาวก็ไม่เจอไปแค่สิงคโปร์ก็ไม่เจอแล้วพฤติกรรมแบบนี้
คือไม่เข้าใจถ้าหามาให้ตามข้อตกลงไม่ได้คุณผิดสัญญาในการซื้อขายเราคุณเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเราไม่ต้องการค่าปรับเราไม่ต้องการอะไรใดๆคอมเพนเซทใดๆถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะให้ยืนรอเกิน1ชั่วโมงโค้งแล้วโค้งอีกเอาคืนไปเลยแล้วให้ฟรีด้วยวันหลังได้ของเอาไปเลยฟรีแต่นี้ประเทศไทยเอาเงินไป4เดือนแม่ไม่เคยคิดจะโค้งขอโทษเลยพูดจาเยอะเยอะหยันตลอดเวลาและเรามีสิทธิ์ฟังอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ถามและเถียงเพราะเวลาถามมันแบบไม่เลยเต็มแขนเต็มแขนเต็มแขนอยากได้จังเลยเนี่ยเต็มแขนเต็มแขนเต็มแขนบ้านชนีสักอันยังไม่ได้เลยเต็มแขนเต็มแขนเต็มแขนรู้เต็มแขนใครใช่บางคนเต็มแขนบางคนได้ข่าวว่าก็ฉีดไปแบบ4โดสแล้วนี่นะฮะที่พูดเดี๋ยวพูดถึงคนนะไม่ได้พูดถึงประเทศประเทศที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละมีน้ำมีภูเขามีแผ่นดินแต่บังเอิญเนี่ยประเทศไทยมีคนบ้าอยู่เป็นผู้บริหารประสาท